สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับผมอยู่กับพ่อต้นวิมลชัยนะครับได้ข่าวว่าเป็นยังนะพ่อสวัสดีครับเขาเห็นดาบงามเขาเลยมาดมดาบโอ้ยยูซี่แยกพี่น้องยูซี่แยกนนตะเถนเลยสีดามาหน่อยนึงครับคือเหตุการณ์ก็คือแบบว่าเหตุการณ์ก็คือแบบข้างหน้ามันเป็นไฟแดงนนตะเถนเนาะครับแต่ว่าท่านที่เบรกด้านหน้ารถผมอ่ะมันเบรกกับท่านหันคือมันเบรกยุดเลยมันไม่เบรกเผื่อแบบช่องระยะไงห่างไงห่างกับห่างโคตรไหมแต่มันเบรกมันไม่ได้เบรกแบบเฉยๆไปไหมครับเบรกยุดจึ๊กจึ๊กเลยบัดเดียววันนี้ห้อกับมา60มา60ก็เลยโอ้ก็สี่เบรกยุดก็อยู่ว่าท่านบอลรถมันหนักก็เลยต้องเบี่ยงออกขวาเกือบตกถนนนี่กันถนนมันจะมีต้นใหม่ต้นบักขี้เล็กหลายๆเนาะครับมันจะมีรองกลางกับสีสั้นแน่อยู่นึงระวังรอฟังทางนี้ครับรองกลางอยู่เครื่องกันพอดีตอนนั้นคล่องไว้บ่ให้รถยันรถมันพลิกนะครับผมแฮงแต่รถเป็นจังซี่อีกเนาะยันรถมันพลิกก็ได้เปล่าขับรถขึ้นมาเขามาพอตอบว่าตอนเฮาลบรถขั้นขนาดได้อ่ะมีคนข้างหลังมาชนท้ายเฮาพอดี3คันปาด3คันเลย3กับ4ของพ่ออีซูซูทั้ง3คันคันนี้คันอยู่คันนี้ข้างหน้าโดนข้างหน้าขั้นจะขั้นแดงมากขั้นขาวมากขั้นขาวมาอีกใส่ช่วงนั้นเป็นถนนสายใดถนนมิตรภาพมิตรภาพเนาะมิตรภาพที่ว่า3คันนั่นแหละแม่นครับเด้อพี่น้องถือว่ากะฝาดเคาะไปเนาะครับแม่นฝาดเคาะโอ้ยคุณพี่น้องขั้นหน้าครับเกือบรุดเอานี่มันแตกลงมาเลยมันบ่ครับแม่นครับพี่แตกบ่แม่นเด้อเดี๋ยวท้ายเราอ่ะเขาผิดทุกกรณีครับเขาผิดครับวันนี้ค่าเสียใจวันนี้คือเขารับผิดชอบประกันเขารับผิดชอบประกันเขารับผิดชอบให้อ๋อชั้นหนึ่งอยู่ก็ต้องรอไปเคลมอีกรอบนึงเดี๋ยวบางอยู่เนี่ยมันออก3ทีครับมันต้องอายุนั่นน่ะจะออกจากสีดามาดิเนาะออกจากสีดามาครับสีแดงนั่นตะเถนเออสีแดงนั่นตะเถนสีแดงก้อนนี่ถึงไฟแดงนะเพราะว่าได้สีครับเดินเงี้ยออกซ้ายอยู่แม่รถติด3คันนั่นล่ะผมอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้ผมกลัวรถผมมันผิดไงมันอยู่ร่องพอดีผมเลยฝ่ารถผมขึ้นมามาจอดอีกฝั่งทางนี้ก็ได้ยางมาหาเขาปกติก็สิฮอดหน้างานตั้งแต่ดนแล้วเนาะฮอดตะดนแล้วเพราะว่าสิฮอดกว้างๆเที่ยงพุ่นล่ะนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอเคลียร์ก็ถามว่าจอดนั่นก็บ่เห็นรถเจ้าบ่ได้ว่านี่รถผมไปจอดอยู่ฝุ่นฟังฝุ่นแล้วเพราะว่ารถผมมันจอดอยู่ร่องกลางนะครับผมยางรถมันพลิกผมลงไปไกลเถิบหรอกแล้วทางเขานั้นมีแต่รถกระบะธรรมดาเลยผมได้ฝ่ารถขึ้นมาทางเขาไม่ได้ยืดสุไม่ได้ยืดสุแน่ครับส่วนมากจะเป็นรถสีขาวละนี่แหละครับการขับรถขับเรือเนาะก็ต้องคือว่าบ้านนี้กับบัวแมนพอต้นพิษเนาะก็เป็นขั้นก็ถือว่าขั้นแรกเลยเนาะขั้นแรกมันเบรกกับท่านหันแมนที่เพิ่นเบรกกับท่านหันมันเบรกหยุดเลยครับเบรกหยุดจึ๊กเลยแต่ว่าความห่างมันก็ห่างเติบที่มันคือเบรกหยุดสิเด้อมึงว่า ผมได้แบบออกขวาแล้วก็แลนไปเถียบมันอีกตัวแลนเลยมันที่มาคันมันหยุดไปอีกฝาดคอไปดีแต่บ่มีหยังเกิดหยังมากมายเนาะมีแต่คือว่าพ่นหมูปิ้งอย่างภาษีรัตนาไตเนาะเพิ่นปกปักรักษาอยู่แม่นผมไปแอบตั้งคุณแล้วครับถ้าเห็นรถเจ้านี่ที่จอดเบิ่งอยู่แต่ว่านี่มันบ่เห็นไผเหลียวเบิ่งแต่รถกระบะเอ้ามัน3คันตัวเห็นมั้ยมอฮอดจอดถึงไปทีปลอดภัยที่แรกผมก็ว่าสิจอดอยู่ฝั่งน้ําเขาล่ะมันรถผมมันเอียงไงผมเลยเอาฝ่าเอารถขึ้นมาอันนี้พอตอนพออยู่นี่คืออยู่เล่นเล่นขวาสุดเลยขวาสุดเลยเพราะว่าหักลบเขาแล้วมันก็เกือบลงถนนออกไปขวาอีกออกขวาไปอีกไปเทียบกับรถขั้นที่เขาหักที่เขาจอดอีกที่ก็ร่องกลางถนนมันจะเป็นร่องคล้องมันครับมันจะเป็นคล้องหรือเป็นต้นอ๋อเป็นต้นไม้ต้นขี้เล็กหลายๆที่เขาปลูกไว้คือมันรถมันเอียงแล้วอ่ะครับเอียงสีลงทางแล้วอ่ะไข่ขย้อนแต่ว่าบัวลงไปอีกมันแปลกลงครับผิดลงก็เลยฟาวรถขึ้นมารถขึ้นมารถบรรหลายวันนี้ก็เลยเอารถไปจอดข้างทางเลยก็เลยยางมาหาเจ้านี่กับร้านกับพ่อเบรกได้บักตาเรียกเพื่อนแล้วได้หักออกไฟเห็นรถบัสบีบแต่ใช่ของสำคัญรถคันนี้มันแต่มันห้างมันนี่แต่ถึงแม้รถนี่ครับพี่น้องร่องรอยการเสียหายก็ถือว่าขอโทษไปทำจะฟ้องอูเขาแล้วล่ะที่เขาเห็นอันตัวนี้ก็ต้องไปอูที่ไปมองที่เขาเห็นรถบ้านนี่แหละแมนคือว่าประกันเขารับผิดชอบให้แต่ว่าเขาก็ต้องไปอูต้องไปทำสอบถามราคาเขาครับแล้วก็ตีราคาไปให้เราละ
เบื้องต้นก็10,000 กว่าบาทเพราะอันนั้นทั้งใต้มันเป็นไฟเบอร์การเดิน10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาทตอนนี้มันบ่มีมองใดอันนี้ได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตู้ที่ว่าเฮ็ดพิเศษเนาะครับเนาะครับไฟเบอร์อันนี้อันนี้แม่นบ่นี่ห้อยนี่ก็แตกเด่นออกอ๋อมันพุ่งออกมาแม่นบ่ปกติมันสิเป็นจังได๋เอาฟังพุ่นมีบ่ปกติบ่อันนี้เด่นออกแต่ไหนแล้วอ๋อเด่นออกแต่ดนแล้วเด่นออกที่เฮาเด่นออกเฮาไปตำต้นไม้นี่เดี๋ยวแค่นั้นแล้วเอาเก็บไปแค่ว่าที่ส่วนที่เสียหายที่ตรงนี้เอาเด้อพี่น้องปลอดภัยครับคนปลอดภัยปลอดภัยตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางผู้ใดขับรถขับลากอ่ะระมัดระวังเนาะใช้สติในการขับรถรถหลายดิมื้อนี้รถมันคือหลายจังว่าจังว่ารถหลายดิมื้อวันที่20พี่น้องรถลงกรุงเทพแม่นเพิ่นคือว่าสิเอารถ2 คันไปจอดพุ่นนั่นแหละกับแบงมาอีกบ่เนาะมาอีกบ่เนาะสิมาอีกอยู่บ่จักเลียวบ่นี่ดินี่เด้อพี่น้องกลัวมือสุดท้ายผู้หญิงจับได้สตอรี่มือสุดท้าย114แม่นสตอรี่มือสุดท้ายเด้แม่นผู้หญิงจับได้ตัวนี้ครับเพราะว่ามือแรกกะออกไปแล้วแม่น789ครับ98 89ก็ออกไปแล้วสตอรี่มือสุดท้ายผู้หญิงจับได้มือนี้จับได้ตัวนี้144อันใดก็เกิดขึ้นได้อ่ะบ่แน่บ่แน่สำหรับพี่น้องที่มักนะครับอะไรวะสตอรี่ไหนเคยเห็นตรงอันอยู่ตรงสี่แยกนนทเถนครับทางนี้ครับครับนี่เราเป็นยังไงนะโอ้ยผมเสียวยานรถความผิดอยู่มันลงไปข้างทางขากดผมลบเขาแบบลบจนได้ไปเทียบกันนั่นสิได้ครับเทียบกันนั่นสิลบเขาลงข้างผมก็ลบลงข้างทางมีกูอยู่ในกรุงในลายจอดในอะไรจอดติดจอดดีนะโอ้ยเป็นยังครับครับมือแรงครับพี่น้องถูกฝากคอเนาะสุดยอดครับอยู่ว่าฝากคอไปดีแล้วครับคนบ่เป็นหยังได้พักผ่อนหยังนี่ยังมาทันได้นอนได้ผู้ทันได้นอนพ่อนอนงั้นนี่ถือว่าสู่จักหน่อยนึงเพราะว่าเกิด 2-3 ชั่วโมงกันแม่นเหตุการณ์เฮาบ่ได้ว่าคิดบ่ได้คาดฝันว่ามันสิเกิดเนาะนี่แหละครับคือการที่ว่าอุบัติเหตุเนาะมันเกิดได้ตลอดทุกเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีคือจังเสี้ยววินาทีสมมุติคนขับรถจะสิไปแค่แต่เผลอหลับได้สมมุติว่าครับ3วิแม่นหลับในคือ3วิครับจักรถไปอยู่ใส่เพิ่นบางเทื่อแซ่บไปล่ะแม่น3ทีคือเสี้ยวเวทีเราประมาณไม่ได้จริงๆครับผมนะครับอาการหลับในหรือว่าอาการถ้าเฮาเผลอขับรถที่แบบบ่มีสติจังซี่ด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้พ่อต้นเนาะครับถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถือว่ามาฮอดจอดถึงก็ทำนาทีคือต่อไปก็ล่ำคือแรงก็ทำนาทีคือเก่าเพราะว่าเฮามีนาทีการงานที่เฮาต้องทำคือหยุดบ่ได้เด้เป็นหยุดบ่ได้ครับก็ดีแล้วบ่เป็นหยังหลายครับคือเรียกว่าบางๆยึดบงพุ่นล่ะจังสิได้ไปเฮ็ดมันแล้วก็สิเอาเสือกเอาหยังมัดเลยก่อนมันอาจจะมีไอ้เฮาใส่กาวไอ้กาวฮ้อนคือกาวหยังน่ะที่กาวตาสร้างลงมันสิติดอยู่พุ่นบ่ไอ้กาวยางแม่พ่อกาวยางที่ว่าซีนใส่ปุ๊บมันก็น่าจะอยู่เด้เนี่ยซีนใส่ปุ๊บมันก็น่าจะอยู่แล้วก็สิเอาอันโตเนี่ยก็ดึงชิดดึงเฮือนเนี่ยก็ไอ้นวดกุ้งถ้านวดกุ้งดึงนวดกุ้งล็อกตัวนั้นนวดกุ้งล็อกอยู่จังซั่นเอาตัวนี้เลยต้องจักสี่หามัดสี่หาเซมนี่เนี่ยเนี่ยมือสุดท้ายยิงจับได้แม่นครับพี่น้อง144นี่แหละพี่น้องโอเคครับขอบคุณพ่อต้นหลายๆครับที่ให้ข้อมูลเนาะเล่าวินาทีที่ว่าก็คือตอนนั้นตื่นเต้นแบบมันแบบมันเห็นยังบ่ถึงนะเนี่ยมันแบบมันใจวิวๆแบบใจสั่นๆเลยตอนเกิดเหตุครับผมใครอยู่ก็เป็นยังหลายยังวางล่ะครับนักบดขึ้นมาฝ่าวยารถมันกระแข้งความครับผมถ้าคุ้มคล่องพี่น้องโอเคพักผ่อนด้วยครับให้พักผ่อนวันนี้ก็สิได้ล่ำมือแรงครับมือแรงก็มาพอกันมาให้กำลังใจหลายๆครับบัตรเข้าหน้างาน101ครับบ้านนากลางครับโคราชครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณคำแนะนำขอบคุณแนะนำครับผม